สวัสดีครับมาดูวิธีทำลอดช่องกะทิสดปั่นกันนะครับก่อนอื่นเราก็นำลอดช่องที่เราเตรียมไว้เทลงใส่ในแก้วเลยนะครับวันนี้เราจะทำพร้อมกันทั้ง2แก้วเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเทลงไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาราดน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับไม่ต้องราดเยอะนะครับราดลงไปเลยครับแก้วนี้ก็ราดลงไปเลยครับหลังจากนั้นเรานำมะพร้าวปั่นหรือว่ากะทิปั่นที่เราปั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเทลงใส่เลยครับหอมน่ากินมากเลยครับเมนูนี้ขาวๆนี้เป็นมะพร้าวปั่นหรือว่ากะทินมสดปั่นนะครับทุกคนอันนี้คือส่วนผสมหรือว่าเครื่องปรุงลอดช่องมะพร้าวอ่อนปั่นนะครับเทลงไปเลยครับแก้วนี้ก็เทลงไปเลยครับสมุนละมุนน่ากินมากเลยครับเมนูนี้สามารถนำไปทำตามหรือว่าทำกินเองได้นะครับเมนูนี้อร่อยมากๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาโรยด้วยลอดช่องอีกทีนึงนะครับโปะข้างบนนะครับโปะลงไปเลยครับอันนี้ขั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับใส่ไปเลยครับแก้วนี้ก็ใส่ไปเลยเหมาะกับอากาศร้อนบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้น่ากินมากเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาเทมะพร้าวอ่อนปั่นหรือว่ากะทิปั่นลงไปอีกทีหนึ่งนะครับท็อปข้างบนนะครับน่ากินมากเลยครับแก้วนี้ก็ราดลงไปเลยครับว้าวหอมมะพร้าวอ่อนมากเลยครับเมนูนี้หอมมะพร้าวอ่อนหอมใบเตยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิอีกทีนึงนะครับหรือว่าน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับราดข้างบนนะครับว้าวแบบช่ำๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูลอดช่องกะทิสดปั่นนะครับ